สวัสดีครับปริญญาฉลองธรรมนะครับซึ่งเป็นเจ้างานตรวจเรือนะครับของสำนักมาตรฐานเรือกรมเจ้าท่านะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการวัดเรือประมงนะครับซึ่งตัวอย่างการนำเสนอวันนี้นะครับเราจะมีการวัดเรือประมงถึง3ชนิดด้วยกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราวัดเรือเพื่อคำนวณขนาดเรือไปทำไมนะครับก็คือการวัดขนาดเรือนะครับก็มีประโยชน์ดังนี้นะครับคือประเด็นที่1 นะครับก็คือการวัดเพื่อกำหนดขนาดนะครับของเรือแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับเพื่อจะนำไปเป็นประโยชน์ในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ประจำเรือนะครับและกำหนดคนประจำเรือนะครับในชั้นนั้นๆนะครับและมีการกำหนดเขตการเดินเรือนะครับประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือว่าการวัดขนาดเรือเพื่อไปคำนวณขนาดตันก๊อซนั้นเพื่อไปจัดเก็บรายได้เข้ารัฐครับทีแรกนะครับก็คือการวัดเรือประมงที่เป็นชนิดวัสดุที่ใช้ไปทำด้วยเหล็กนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณบุรินทร์วัฒนานะครับเจ้างานตรวจเรือของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครนะครับมาร่วมเป็นเกียรติในการสาธิตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วัดนะครับก็จะมีตลับเมตรนะครับความยาวประมาณเท่าไหร่ครับ30 เมตรนะครับแล้วก็จะมีช็อคนะครับไว้ขีดแล้วก็สมุดจดบันทึกนะครับเพื่อบันทึกขนาดความกว้างยาวหรือจะวัดความยาวตลอดลำของเรือนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากการวัดจากหัวเรือก่อนนะครับในการวัดขนาดนะครับต้องระมัดระวังนะครับสายเทปวัดนะครับที่จะตกท้องช้างนะครับในลักษณะเรือแบบนี้นะครับก็จะติดพวกสิ่งกีดขวางก็คือเก๋งต้องมีการมาร์กระยะไว้นะครับเพื่อจะทดระยะต่อไปนะครับและไปบวกเพิ่มจะและจะได้เป็นความยาวของเรือครับครับเมื่อเรามาร์กระยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทดระยะอีกรอบนึงนะครับเพื่อในการต่อเนื่องในการวัดจะได้ลดข้อผิดพลาดก็ถูกต้องนะครับตอนนี้เราอยู่บนส่วนหัวของเก่งเรือนะครับลักษณะสายวัดจะเป็นแนวนอนนะครับซึ่งจะมีการป้องกันการตกท้องช้างนะครับเมื่อได้ส่วนความยาวตลอดลำแล้วนะครับเราก็จดบันทึกไว้นะครับสำหรับความยาวนะครับที่เราวัดได้นะครับก็จะมีการบวกระยะไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็จะได้ 37.90 นะครับแต่ยังไม่จบนะครับเราต้องวัดจากท้ายลำมาถึงแกนหางเสือเพื่อไปหักลบค่านี้จึงจะได้เป็นความยาวที่ใช้ในการคำนวณขนาดตันก๊อซครับครับนี่คือลักษณะของการปฏิบัติงานจริงนะครับเพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้องนะครับที่เราได้จุดมาร์คของแกนหางเสือแล้วนะครับเราก็ดึงตลับเมตรจากขอบนอกของท้ายลำนะครับจนถึงแกนหางเสือนะครับให้ได้ระยะนะครับและจดบันทึกไว้นะครับเพื่อไปหักลบกับความยาวตลอดลำและต่อไปก็เป็นส่วนของการวัดขนาดของความกว้างของเรือนะครับซึ่งการวัดความกว้างของเรือต้องดูตามกายภาพของเรือนะครับว่าเรือเนี่ยมีจุดที่กว้างที่สุดที่ตรงจุดใดนะครับโดยดึงจากขอบนอกสุดเลยนะครับจนถึงขอบนอกสุดอีกด้านหนึ่งนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับเราก็จะวัดความลึกของเรือนะครับจะวัดจากพื้นดาดฟ้าของเรือนะครับลงไปจนถึงแผ่นของเปลือกเรือนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับโดยวัดตามแนวดิ่งนะครับซึ่งในเรือลักษณะของเรือที่ใช้ในการสาธิตนะครับมีการปิดพื้นนะครับระวางไว้นะครับโดยการฉาบโฟมนะครับเราไม่สามารถที่จะวัดจนถึงเปลือกเรือด้านล่างได้ถึงสุดนะครับ
พราะฉะนั้นเราต้องวัดระยะจากทางพื้นดาดฟ้าจนถึงพื้นที่ปิดของพื้นเรือนะครับเพื่อนำไปบวกกับระยะที่ระหว่างพื้นเรือจนถึงระยะสุดท้ายคือเปลือกเรือซึ่งระยะที่ได้นะครับนี่นะครับก็คือเราจะมาร์กไว้ตรงนี้นะครับสังเกตสายเทปวัดนะครับจะเป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งจะได้ระยะที่ถูกต้องนะครับและเมื่อเราได้ระยะส่วนนี้นะครับเราก็ต้องไปดูที่บวกที่ระยะระหว่างพื้นข้างล่างนี้นะครับจนถึงพื้นเปลือกเรือนะครับซึ่งเราได้ทำการวัดมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับเราก็จะมาจดบันทึกไว้นะครับเพื่อเป็นเรคคอร์ดนะครับสำหรับมิติของเรือลำนี้เพื่อนำไปคำนวณขนาดปันครอสต่อไปครับครับมิติเรือนะครับของลำนี้นะครับก็จะมีความยาวตลอดลำที่วัดได้นะครับก็คือ 37.9 นะครับเมื่อลบระยะจากท้ายลำจนถึงแกนหางเสือนะครับก็จะได้เป็นความยาวฉากนะครับก็คือ 35.4 นะครับส่วนความกว้างความลึกเนี่ยก็วัดได้ 8.5 และ 4.65 ตามลำดับครับทั้งหมดนี้จะนำไปคำนวณขนาดตันครอสครับครับนี่ก็คือเรือประมงนะครับที่เป็นลักษณะที่ทำด้วยวัสดุที่ใช้ทำด้วยไม้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสาธิตนะครับการวัดเรือประมงที่ทำด้วยไม้นะครับครับและนี่ก็คือวิธีการวัดเรือประมงที่ลักษณะที่มีทวนหัวนะครับซึ่งการวัดทวนหัวเนี่ยเราจะต้องให้วัดจากด้านหลังของทวนหัวนะครับจนถึงส่วนท้ายลำนะครับอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่บ้างเช่นติดที่ตรงเก่งนะครับเราจะพยายามดึงให้เป็นแนวดิ่งนะครับซึ่งจากทวนหัวถึงตัวเก่งให้เป็นแนวดิ่งเพื่อกันการตกท้องช้างเมื่อเราได้ระยะที่แน่นอนเราจะมาร์กจุดไว้นะครับเพื่อวัดทดต่อไปนะครับครับจากนั้นนะครับเราก็จะวัดจากระยะที่ทดนะครับไปจนถึงสุดท้ายลำนะครับเพื่อจะได้ระยะความยาวตลอดลำนะครับเราก็ต้องวัดจากระยะท้ายลำจนถึงสุดแกนกลางของแกนหางเสือนะครับเพื่อนำมาหักลบกันนะครับจึงจะได้เป็นความยาวฉากที่ใช้ในการคำนวณขนาดตันครอสนะครับเราก็จะมาวัดความกว้างของเรือประมงนะครับซึ่งการวัดความกว้างเนี่ยเราจะวัดจากขอบนอกสุดนะครับจนถึงขอบนอกสุดของอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ความกว้างนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับให้สายเทปวัดเนี่ยตกท้องช้างนะครับครับดิ่งจากส่วนที่วัดความกว้างนะครับลงไปนะครับดิ่งได้เลยครับเราจะวัดเพื่อให้ได้ระยะนะครับความลึกของเรือจะดิ่งไปจนถึงพื้นนะครับดาดฟ้าเรือนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะได้ระยะแล้วนะครับคือจุดตรงที่ทางช่างกูดิ่งชี้ไว้นะครับนี่คือจุดความลึกสุดของเรือนะครับแต่ยังไม่ใช่ระยะที่แท้จริงนะครับต้องบวกพื้นลงไปนะครับถึงจะเป็นระยะที่แท้จริงได้นะครับเราจะได้เป็นมิติความยาวความกว้างความลึกของเรือนะครับแล้วเพื่อนำไปคำนวณนะครับและนำมาสรุปดังนี้นะครับส่วนยาวของเรือทั้งหมดนะครับส่วนยาวของเรือทั้งหมดก็จะเป็น 20.30 เมตรนะครับและจะได้ความยาวฉากประมาณ 18.80 เมตรนะครับเราซึ่งความยาวตัวนี้จะใช้ในการคำนวณนะครับกว้าง 5.6 นะครับลึก2ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมิติของเรือลำนี้ครับนี่ก็คือการสาธิตนะครับวิธีการวัดเรือประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งลักษณะเป็นเรือหางยาวนะครับซึ่งการวัดเรือในลักษณะนี้นะครับความยาวก็จะวัดจากหัวสุดของเรือจนถึงท้ายสุดนะครับของลำเรือนะครับ
และจะได้ระยะที่ใช้ในการคำนวณนะครับซึ่งเรือลักษณะนี้เป็นเรือขนาดเล็กนะครับไม่ต้องลบระยะของแกนหางเสือนะครับเพราะว่าเป็นเรือพาวเวอร์จักรยาวนะครับเมื่อเราได้ความยาวเรือแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะมาวัดความกว้างจากขอบนอกนะครับของเรือถึงขอบนอกสุดนะครับจะเป็นส่วนกว้างที่จะวัดตรงจุดที่ระยะที่เรือกว้างที่สุดนะครับและในส่วนต่อไปในการวัดนะครับก็จะวัดจากพื้นดาดฟ้าเรือนะครับซึ่งในของเรือหางยาวตอนนี้นะครับก็คือจุดที่กำลังสาธิตอยู่นะครับวัดลงไปถึงเปลือกเรือเลยนะครับก็จะได้ส่วนความลึกของเรือลำนี้ครับในการวัดนะครับระยะกว้างยาวลึกของเรือเป็นมิติของเรือนะครับก็จะนำส่วนนี้นะครับเพื่อมาบันทึกนะครับและนำไปคำนวณหาขนาดตันครอสของเรือประมงพื้นบ้านลำนี้ต่อไปนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับประมงพื้นบ้านเนี่ยจะไม่มีความยาวฉากนะครับก็จะมีความยาวตลอดลำนะครับก็คือ 8.80 เมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับความกว้างนะครับ 1.50 เมตรนะครับความลึก 0.60 ก็60เซนนะครับเมตรนะครับจะใช้ข้อมูลตัวนี้ไปคำนวณหาขนาดตันครอสของเรือประมงพื้นบ้านลำนี้ต่อไปครับ